สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก๊อดอาทิตย์ป่ามากสร้างไร่สวนในฝันให้บุ๋มปนัดดาบุ๋มปนัดดาเผยคลิปที่ดินที่กำลังถูกสร้างเป็นไร่สวนในฝันที่แฟนหนุ่มก๊อดอาทิตย์สร้างให้มีชี้มุมให้แม่ตีโป่งมีผู้ดีให้อวดก็ต้องอวดเป็นธรรมดาอย่างหนุ่มนักกีฬาก๊อดอาทิตย์ผู้ของพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาที่เปเก่งเปหนักจนเห็นแล้วไม่อยากให้มีคนเดียวในโลกและตั้งแต่ที่บุ๋มเปิดตัวคบแฟนหนุ่มนักกีฬาคนนี้ก็ดูเหมือนว่าชีวิตของเธอจะยิ่งสดใสแฮปปี้โลกเป็นสีชมพูสุดๆมีโมเมนต์หวานๆชวนให้อิจฉามาอัปเดตอยู่เป็นระยะซึ่งล่าสุดวันที่21เมษายนบุ๋มปนัดดาก็เผยคลิปบรรยากาศภายในที่ดินแปลงหนึ่งที่กำลังจะทำเป็นไร่สวนในฝันของเธอพร้อมข้อความว่าไร่สวนน้อยๆของฉันที่พี่ก๊อตสร้างให้ความฝันคือมีมุมให้ตีโป่งตอนเย็นรับพระอาทิตย์ตกแล้วดูเขาทำสิโดยในคลิปดังกล่าวมีเสียงของฝ่ายชายบอกว่านี่เลยแม่ตีโป่งมุมนี้เลยลึกด้วยพร้อมชี้นิ้วไปที่บ่อน้ำขุ่นๆที่ถูกขุดเอาไว้เป็นโมเมนต์หยอกล้อกันน่ารักทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์อิจฉาแม่บุ๋มไปตามๆกันพร้อมยังแซวว่าหาแฟนแบบนี้ได้ที่ไหนคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ